สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะมาแชร์ประสบการณ์เวลานั่งตุ๊กๆไปเที่ยวแถวกรุงเทพมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับทำไมมีหลายคนถึงบอกว่าถ้ามาเที่ยวกรุงเทพแล้วก็ไม่นั่งตุ๊กๆมันก็คือแปลว่าคุณยังไม่ได้ไปเที่ยวไทยนั่นเองนะครับวันนี้ก้าวจะถ่ายคลิปนั่งตุ๊กๆแล้วก็ไปเที่ยวแถวรอบเมืองในกรุงเทพเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับมาดูกับก้าวนะครับนั่งตุ๊กๆไปตอน5 โมงเย็นนะครับไม่รู้เลยว่าติดหรือเปล่าจะไปร้านกาแฟอยู่ตรงที่สุขุมวิท53นะครับข้างๆแถวตรงหล่อนี่แถวที่พักเดิมของผมแถวที่พักที่เมื่อก่อนผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพเมื่อก่อนทำงานที่กรุงเทพก็พักแถวในกำไมช่องหล่อนะครับช่องถ่ายช่องถ่ายเลยต้องมือช่องถ่ายบ่าย3แล้วอากาศเริ่มไม่ร้อนแล้วนะครับในเมืองกันใดฮะเมืองกันใดเขาพูดกินจั่วแต่ดีเขาโจ๊กมีเขาพูดกินจั่วจั่วหอยเสื้อมาเนาะซัดใหญ่มาเงินกับคุณป้ามั้งจั่วใดขาละหนึ่งเดียวให้ดีโจ๊กจั่วบางอย่างมาเนาะต้องจั่วโจ๊กแต่ดีผู้ชายเอ็มลำกับท้ายไรเอ็มหมู่กันจุ๊บไหนกระจุ๊บมาจังดีกาเฟ่แต่ว่าแกไปมันต้องเลยเนาะบ้างตัวนี้ก็สนใจเป็นมันไปใกล้มันยิ่งสายครับชัวร์ได้เฉยได้เสียชัวร์เถ๋เตียงท้ายเตียงท้ายเราวัดภาษีเอ็มก็เลยหลับตักคงเป็นหลับสดเต็มnó là như kiểu một cái tổ hợp đây là phóng phồng này cái này là cái cái trung tâm thương mại ở trên đó có công viên cây cỏ trên cao lời phóng phồng rồi nó thật là nó tịt mà
và free. Chỉ là quan trọng em có muốn á mua đồ gì để dâng không ấy. Giống như là không phải là what đấy đâu. Thực ra nó không phải là chùa, nó chỉ là một cái đền thôi.